เรื่องโอเคงั้นผมคุยในนี้เลยใช่ไหมได้ครับคุยนี้ได้เลยโอครเัคบโอเคโอเคไม่คุยในนี้ในไมค์หรือว่าคุยในทิกเก็ตแก้ได้เลยครับโอเคโอเคเฮ้ยกูต้องเขียนว่าอะไรวะแจ้งเรื่องอะไรอ่ะแจ้งเรื่องดูจอเหรอสไนท์หน่อยครับสงสัยใช่ไหมสงสัย MG ไม่เอาสไนท์นะตัดสไนท์ทิ้งนะสวัสดีครับติดต่อสอบถามปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่อง MG เรื่อง MG MG ส่งหลักฐานส่งหลักฐานอ่ะหลักฐาน1 ชั่วโมงอ่ะโอเคช่วงเวลา 1.05.54 ต้องแต่ต้นช่วยดูให้หน่อยครับแค่นี้เสร็จใช่ไหมแค่นี้เสร็จแล้วใช่ปะแค่นี้เสร็จนะโอเคครับเราพออธิบายได้ไหมขอพูดได้ไหมครับพิมพ์มันยากมันยาวอัดเสียงได้ปะวะเดี๋ยวทางแอดมินจะนั่งพิจารณากันครับไม่ใช่คนเดียวในการตัดสินใจทำให้ต้องเป็นพิมพ์ครับไอ้สัตว์เอ้ยเย็ดแม่ช่วงแรกเขาเจอผมอะไรวะช่วงแรกเขาเจอผมขับรถและเขาก็อะไรวะเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์มึงใครได้พิมพ์ให้กูหน่อยดิเดี๋ยวกูก๊อปไปกูขอร้องแหละมึงช่วยพิมพ์ให้กูหน่อยดิเดี๋ยวกูก๊อปไปมึงช่วยพิมพ์ให้กูหน่อยดิเดี๋ยวกูก๊อปไปเอ้ามึงช่วยกูพิมพ์หน่อยเดี๋ยวกูก๊อปไปเร็วอัดในมือถือแล้วพูดเหรอ
ในเชี่ยมันจะยุ่งยากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวกูเข้าไปโดดอุ้มก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมแจ้งต่อเนี่ยกูเดินไฟกันอยู่ในแฟมิลี่ซิตี้กับไฟออดได้แล้วแต่ว่าผมไม่ได้คิดดิสิ่งนี้มันอันตรายฝากพวกคนไม่จริงพวกกูแม่ง never cry never broken ตอนนี้พวกกูแม่งโคตรจะชายบอกกูร้ายเอาผมส่งให้แอดมินไข่หวานนะครับกูกดไมค์ไม่เห็นได้วะไอ้เหี้ยโอเคได้ละช่วงแรกเขาสงสัยจะช่วงแรกเขาน่าจะสงสัยรถฝั่ง JK แล้วก็วนกับอะไรอ่ะผมว่าอะไรอ่ะนี่ไงเขาเจอผมที่นี่ไงโอเคคำอันนี้ได้อยู่อ่ะเขาเจอผมที่ค่ายทหารแต่ผมหนีเขาหลุดมาแล้ววนผมจนผมมาเติมน้ำมันแล้วเขาก็มาเจอผมอันนี้ไม่ค่อยเอะใจเท่าไหร่แต่ผมเอะใจเรื่องคำพูดที่ฆ่าผมตายโอเคไปเผื่อมันไม่เข้าใจความเอาไอ้เหี้ยนี้ไปอีกคนนึงโอเคนะผมแจ้งแล้ว2ครั้งในชีวิตที่กูแจ้งไปที่กูพิมพ์ติเก็ตกับมันเนี่ยนี่ไง Google Google พูดแต่อะไรวะแปลภาษาพูดสวัสดีครับโอเคใช้ได้แจ๋วสวัสดีครับคือตอนแรกอ่ะผมมาอยู่ค่ายพากูหลุดดีเฮียมึงหยุดอย่าพากูหลุดดีกูขอเงียบมึงอย่าเพิ่งคุยได้ป่ะมึงเงียบในแชทก่อนได้ป่ะเดี๋ยวนึงขอทำหน้าตึงก่อนตอนแรกอ่ะผมอยู่ค่ายทหารผมมารอดมาจากหน้าโรงพยาบาลแล้วแต่ที่เนี้ยไอ้เป๊ปอ่ะมารับผมแล้วผมอ่ะก็รอดขึ้นมาพอผมรอดมาปุ๊บผมก็ขับรถหนีจากหน้าโรงพยาบาลอ่ะไปที่ค่ายทหารแล้วผมก็เบิกรถดูดมาแล้วที่เนี่ยผมขับออกมาจากค่ายทหารแต่เขาก็ขับผ่านเหมือนมันแวบแวบชะแวบแวบแวบเดียวและเขาอ่ะกระจกผมอ่ะมันดำมากที่รถแต่เขาเจอผมเฉยเลยเขาบอกว่าผมขับรถหนีผมก็ขับรถหนีเขาก็อยู่ในตามคลิปพอผมเห็นขึ้นค่ายทหารน่ะ
ผมคุยกับเขาแล้วนะแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะซ่อมรถแล้วขับออกมาทางปกติแต่ผมมารีบไปเติมน้ํามันแล้วเขาบอกว่าจะมาอีกทีตอนเติมน้ํามันโอเคได้ปะได้ปะตอนแรกอ่ะผมอยู่ค่ายทหารผมอ่ะรอดมาจากหน้าโรงพยาบาลแล้วแต่ที่เนี่ยไอ้เป๊ปอ่ะมารับผมแล้วผมอ่ะก็รอดขึ้นมาเพราะผมรอดมาปุ๊บผมก็ขับรถหนีจากหน้าโรงพยาบาลน่ะไปที่ค่ายทหารอ่านแล้วผมก็เบิกรถดูดมาแล้วที่เนี่ยผมขับออกมาจากค่ายทหารแต่เขาก็ขับผ่านเหมือนมันแวบแป๊บเดียวแล้วเขาอักกระจกผมว่ามันดำมากที่รถแต่เขาเจอผมเฉยเลยบอกเขาบอกว่าผมขับรถหนีผมก็ขับรถหนีเขากล้าอยู่ในตามคลิปพอผมเห็นขึ้นค่ายทหารน่ะผมคุยกับเขาแล้วนะแล้วเขาบอกว่าเขาอะซ่อมรถแล้วขับออกมาทางปกติแต่ผมมันรีบไปเติมน้ำมันแล้วเขาบอกว่าจะมาอีกทีตอนเติมน้ำมันอะไรวะอะไรของมันวะเอาแค่นั้นอะพอแล้วเอาแค่นั้นอะเอาที่กูแจ้งไปอะถ้ากูส่งไอ้เคสนี้ไปเนี่ยกูมองว่ากูมีประเด็นกับแอดมินแน่นอนอะกูพูดตรงๆนะกูอะมีประเด็นกับมันแน่กับแอดมินแน่เออส่งไปได้เขาดูคลิปเอาจบๆถ้ากูส่งอันนี้ไปคือแอดมินมันน่าจะไม่ดูคลิปแล้วมาอ่านไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วก็มานั่งแปลกัน4-5คนอะว่ากูพิมพ์เหี้ยอะไรของกูแต่พวกเนี้ยผมไม่รู้อ่ะว่ามันจะแจ้งออกมามันจะเป็นยังไงนะในสมมตินะสมมติในกรณีหนึ่งที่ว่าเขาไม่ได้ตะไนผมแล้วเขาเจอแบบนี้ไปแล้วแบบโดนขึ้นมานี่เหี้ยเลยนะไอ้เหี้ยแต่มันลกจริงแต่มันลกจริงในคลิปแบบมันลกจัดเลยอะเหมือนแบบพูดเบียดเบียนอะพูดเบมเข็มอะสมมุติเว้ยคนที่แม่งไม่ได้ดูเลยนะไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูจริงๆอะว่ามันตีกูมันก็ด่ากูธรรมดาแต่เหมือนแบบมันดูกูอยู่หรือเปล่าแล้วแบบมันล้นเฮ้ยกูแบบเห็นมึงนู่นนี่นั่นนะอะไรประมาณเนี้ยบอกกูก่อนอะเออไม่แต่น้องไนท์มันไม่ใช่เหตุการณ์แบบผมไอ้ไนท์อ่ะมันไม่ได้เหตุการณ์แบบผมของมันคือมันเข้าไปอยู่ในซอกเลยเว้ยซอกที่มันไม่มีคนหาอันนั้นอ่ะแปลกถ้าสมมติมึงไปอยู่ในซอกอ่ะแล้วมึงก็แบบไอ้เหี้ยเนี่ยขับพุ่งเข้ามาอยู่ในรูเดียวกับมึงอ่ะอันนั้นอ่ะแปลกจริงแต่อันนี้มันถนนขับผ่านเดี๋ยวต้องดูครับว่าเขาจะยังไงแม่งกูโดนปั๊บไอ้เหี้ยขี้ร้องอีกไอ้สัสกูทุกวันเนี่ยผมโดนด่าทีผมนั่งร้องไห้กอดเมียอยู่เลยว่าโดนบัฟมาแบบนี้โดนแบบด่ามาแบบนี้ผมนั่งร้องไห้แบบกับเมียเลยแล้วผมก็อัดอั้นมากเว้ยคุยกับเมียว่าเนี่ยโดนด่าอย่างนี้ไอ้เมียบอกว่าโอ้นะเด็กดีเด็กดีอะไรอะตอนผมโดนด่าแล้วผมไปฟ้องเมียบางทีก็ไปนั่งคุยกับหมากับแมวนะไปบอกหมาบอกแมวอย่างเงี้ยว่าโดนแบบนี้มาโดนด่าแบบนี้โดนนู่นแบบนี้มาอ่ะอ
ลูกเอเตอร์ก็เดินมาตบตูดผมอย่างเงี้ยไอ้การ์ดก็เดินมาลูบหัวผมอย่าร้องนะป้าป้าอย่าร้องอย่างเงี้ยอืมโลกมีอะไรมาอวดอะไรเดนเซอร์ยิงได้อุ้ยใส่นิ้วใส่นิ้วครับใส่นิ้วก็ยิงไหนมายิงดิเต้านี่ทำแบบนี้ครับทำแบบนี้ทำแบบนี้ไหนยิงไงยดิูงดูไงดู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 นั่นตูดมาเด้อนี่แน่ยิงยิงมันยิงเป็นนะครับไหนยิงยิงไงลูกยิงไงไหนยิงดิยิงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงเฮ้้ายง้างโคเฮ้ตยรยาวเฮ้ยยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิยิงไงโอ้โดนนี่แล้วเนี่ยนี่แน่ทำไมขนาดเงี้ยไปยิงไปยิงอันต้นต่อไปเรื่องนอกไปลูกไปทำงานอยู่ดูเอานี่มาเล่นครับเดี๋ยวนี้ไอ้สองตัวนี้ตีกันชิบหายเลยเตอร์ไก่กัดเนี่ยรูปผมอะตีกันแบบโอ้โหเป็นแผลหยิกกันอะตีกันอะหยิกกันอะแต่คนโตแพ้คนเล็กนะคนโตแพ้คนเล็กโดนคนเล็กสอยอะไรว่ามันแปลอะไรมันแปลว่าอะไรอ่ะใครไม่อ่านเรื่องนี้โคตรพลาดเลยนะโซโล่ลิเวลลิ่งเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นแท็กเป็นสีน้ำเงินผมช่วยเพื่อนได้3-4เคสแล้วเนี่ยสวยสวยตอสวยสวยได้ความชมจากลุงด้วยครับลุงให้กูได้หน้าูไม่เกิดแล้วเขาต้องทำอะไรจากกูเนี่ยกูต้องเขาต้องทำอะไรกับกูเนี่ยอันนี้มีเอที่สองมาแล้วเหรอรอดูโซโล่ลิเวลลิ่งอ่ะแต่ในมังงะอ่านแล้วมันได้อารมณ์กว่าปะผมดูในมังงะแล้วมันไม่ค่อยได้อารมณ์อ่ะใครเห็นด้วยไหมใครเห็นด้วยปะถามเขาหน่อยทำไมไม่ใส่เกงดำแต่เขาจะตอบมาก็เรื่องของกูไงลุงไอ้งอกเดี๋ยวกูตอบเดี๋ยวกูเคกถ้ามันเอาคำบับไอ้เหี้ยตีมาด่ากูเมื่อวานนี้นะอะไรนะหำหัวหำผมอะไรวะมันบอกว่าหัวอะไรนะหัวปาบิโดหรือว่าหัวอะไรวะไอ้เหี้ยกูจะหลุดมากเลยนะที่เหี้ยตีมาด่ากูเมื่อวานที่คุยเรื่องกระเจียวกันอะหัวอะไรนะหัวตัดเออไอหัวตัดไอหงอกหัวตัดไอ้เหี้ยถ้ามาคำนี้มาบับกูเจ็บจัดเลยนะเหี้ยไอหงอกหัวตัดเ
ไอ้เหี้ยจะหาคำพูดไอ้เหี้ยเจ็ดนายสัตว์เดี๋ยวกูเอาควยเคลือบฮาคิตบปากเหรอไอ้เหี้ยเจ็ดอะไอ้สัตว์อย่างหลุดไม่มันรีหูแต่ผมกด EF4 ไม่ได้ครับกด EF4 ไม่ได้ตอนนี้ผมต้องรีหูก่อนหนึ่งทีอะเขาอยู่ไหมเนี่ยเขาน่าจะไม่อยู่อ่ะพี่คลิปแล้วหรอผมคลิปตั้งแต่เด็กๆแล้วครับพอผมเป็นอิสลามแม่ผมเป็นจีนแต่พอให้ตัดผมยังจำความรู้สึกตอนนี้ได้เลยครับไม่มีวันลืมเลยครับผมไปแอบใต้เตียง4ชั่วโมงอ่ะที่จะไม่ยอมโดนอ่ะจัดเพื่อนหนีรอดโชว์ไปความผิวของมึงบงเรียบร้อยโดนสวย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 ไป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 เอ้ยแล้วกูจะได้อุ้มตอนไหนเนี่ยเฮ้ยแอนนี่ส่งได้ไหมวะคนที่ฆ่าคนที่เจอใช่ใช่ครับคือจริงๆเนี่ยการแจ้งใบแดงเนี่ยก็คือการชนะอีกหนึ่งวิธีทางแล้วผมว่านะเหมือนเราจำกัดผู้ต่อสู้ร้อยไปหนึ่งครับครับดีครับคือให้ผมอธิบายได้เลยเรื่องอะไรนะครับใช่ครับคือจริงๆอ่ะผมมาหนีมาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแก๊งผมมาอยู่โรงพยาบาลพวกผมมาอยู่โรงพยาบาลเกือบหมด และที่นี่ผมขับหนีออกมาจากค่ายทหารนะครับเด้ไม่ใช่ผมมาขับมาเข้ามาค่ายทหารแล้วผมก็เบิกรถผมไม่มีรถประมูลผมมาโดนน่าจะโดนปล้นไปผมก็เลยไม่มีรถผมก็เลยต้องใช้รถดูดอ่ะในการหนีออกมาผมออกมาจากค่ายทหารเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายปุ๊บเขาขับผ่านผมไปเลยคือปกติแล้วอ่ะปกติแล้วมันจะแปลกๆว่าเจอรถดูดอาจจะเป็นประชาชนหรือว่าอะไรก็ได้แล้วก็จบผมมันดำมันดำมากแล้วทีเนี้ยการที่จะมองเข้ามาคือเขาต้องหันหลังมองคือมันเร็วมากนึกภาพออกไหมครับแต่แล้วทีเนี้ยเขาเจอผมก็แอบข้างทางนิดนึงเหมือนจะจอดอ่ะเหมือนจะจอดเขาคงคิดว่าแบบให้เหมือนเนียนเหมือนประชาชนอ่ะผมก็หักหนีเขาไปเลยแต่เขาอ่ะหักมาแล้วนะก่อนที่ผมจะเลี้ยวอีกหักมาปุ๊บผมก็ขับหนีไปค่ายทหารเหินขึ้นค่ายทหารปุ๊บตามคลิปเลยครับแล้วทีนี้ผมมาไปถามไปคุยกับเขามาเขาบอกว่าเขาเพิ่งอุ้มเสร็จแล้วเขาก็มาเจอผมพอดีแล้วจังหวะที่ไล่กันอ่ะผมมาหลุดแล้วในค่ายทหารผมก็ขับออกมาแล้วก็ไปเติมน้ำมันและทีนี้จังหวะที่เขา แปลกไหมครับปกติมันต้องหาก่อนหรือเปล่าในค่ายทหารนึกภาพออกไหมครับต้องหาก่อนหรือว่ายังไงก่อนแม่งหลุดไปไหนว่าอะไรประมาณนี้อาจจะมีช้าหน่อยแล้วที่ผมไปเติมน้ำมันคือไวมากแต่เขาแบบผมยังเติมไม่เสร็จอ่ะเขามาถึงผมแล้วอ่ะแต่ที่น่าสงสัยอ่ะคือตรงคำพูดของเขาครับในโดยปกติแล้วอ่ะพูดว่าอะไรบ้างเขาพูดแบบลนๆนะครับแบบกูเจอมึงก่อนนี่นะกูเจอมึงที่ปั๊มอะไรนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แอดมินต้องไปฟังดูครับตอนผมตายอ่ะได้ครับได้ต้องยังไงเดี๋ยวผมไล่ดูให้ครับได้ๆๆแล้วก็มีเรื่องนี้ที่ผมจะสอบถามครับว่ามีเอาในแก๊งลุงเนี่ยส่งวิดีโอมาตอนที่เขาแอบในคุกลุงพอทราบไหมครับใครไปแอบในคุกครับJKHANT ฮันหรือเปล่าครับทำไมครับเขาส่งคลิปวิดีโอหลักฐานตอนที่เขาแอบในคุกมาแล้วก็เขาสงสัยว่ามีคนมาเจอเขาได้ไงผมสอบถามมานะครับว่าเราคนที่แอบได้มีการพูดในวอลไหมครับหรือว่าแอบในคุกนะอะไรเงี้ยไม่มีแอบในคุกนะเดี๋ยวผมมาตายจังหวะนั้นพอดีผมไม่รู้เพราะว่าหลังจากนั้นผมไม่รู้แล้วผมโดนอุ้มเดี๋ยวกราบถามให้หน่อยนะครับว่าได้ยังไงได้ได้ว่าถ้ามีการคุยในวอลหรือว่าอะไรอ่ะเราน่าจะมีหลักฐานผมว่าน้องผมถ้ามีถ้าเขาว่ามีการคุยในวอลว่าบอกว่าเพื่อนบอกในวอลว่ากูอยู่ในคุกนะกูแอบอยู่ในห้องนี้ว่าไปอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมันมีหลายคดีครับมีหลายเคสที่เราพอจะตัดสินได้แต่ว่าถ้าเขามีการพูดอย่างนั้นจริงแล้วพอมีหลักฐานให้ผมดูอ่ะ
ผมสามารถตัดสินเคสหนึ่งได้เลยและอันนี้คือตัดสิทธิ์ได้ไหมครับหรือว่ายังไงตอนนี้ที่ลุงส่งมาผมต้องนั่งไล่พิจารณาไปก่อนครับเคสเป็นแต่ละเคสเลยนานไหมครับกว่าจะว่าส่วนตัวมันไม่นานครับไม่นานประมาณวันถึงสองวันไม่แน่ใจก็ประมาณวันนี้เลยเราพยายามปรับเปลี่ยนว่าให้เคลียร์เรื่องภายในวันสองวันนี้แหละครับโอเคได้ครับได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคำตอบไงเดี๋ยวบอกลุงอีกทีครับโอเคครับได้แล้วก็ส่วนเรื่อง JK อาร์ตอันนี้แหละแล้วก็ในทวิตที่ว่าพักเกอร์เนี่ยยังไงเดี๋ยวฝากถามกันครับว่าเขาคุยในบอร์ดหรือเปล่าได้ได้ครับได้เพราะว่าจากหลักฐานที่เขาส่งให้มามันมีช่วงแค่ตัดช่วงนั้นไงแล้วผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเขาบอกในบอร์ดไหมหรือว่าไงเพราะว่าชื่อมารีตอติเนี่ยเขาก็สตรีมด้วยอ่ะยังไงเดี๋ยวว่างเลยโอเคครับติดครับไอ้เหี้ยวันสองวันสัตว์โคตรนานไอ้เหี้ยนานชิบหายไม่นานครับไอ้เหี้ยกูคิดว่าประมาณ 2-3 ชั่วโมงสัตว์ 2-3 วันแต่เข้าใจครับคนแจ้งมันเยอะคนแจ้งมันตอนนี้คือมันเล่นกันไม่สนไงเล่ามันแจ้งกันชิบหายแล้วเราก็โดนมันก็โดน ทั้งสองอ่ะมันโดนเราโดนมันโดนเราโดนอ่ะใส่บินหน่อยครับเอ้ยไม่ใช่ฉีดก่อนครับฉีดผมอาหารหมดหมอชื่ออะไรครับผมไม่ได้ยินมาเดี๋ยวผมรีหูแป๊บนึงไอ้เหี้ยนี่ส่งนี้น่าเข้าแก๊งนะไอ้สัตว์ถูกใจว่ะขอฟังเสียงก่อนดิไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงไปนะไอ้สัตว์ส่งนี้แม่งได้ว่ะแล้วนะครับผมดีหูได้ยินไหมครับหมออ๋อได้ยินนะครับเอาใส่บินเลยครับครับมีสเปรย์กับกาแฟขายไหมครับสเปรย์ไหมไม่มีครับสิบแปดนาทีน่าจะต้องเคลียร์ทิเก็ตก่อนนะลุงโอเคไม่ใช่คนนี้หัวเขียวไม่ใช่คนนี้บนในวอลเราเป็นไงวะอยากรู้ขอแอบฟังหน่อยแอดไว้นะก่อนนะพี่ชายหาหน้าโรงพยาบาลในเมืองตอนดักเคสไม่อยู่เคสจะมาผมแน่นอนเจอขนาดนั้นยอดแล้วนะเดี๋ยวโฮมโปรป่ะมีใครอยู่เหรอโฮมโปรป่ะมันมาหลายเฮียหรือว่าอะไรอ้าวกูหลุดกูกำลังจะหลุดมีแค่2,000โอเคเรื่องแต่ก็ไม่ได้ซับต่อไม่หยุดเลยว่ะผมรอดนะผมว่ายน้ำหนีอยู่มารับมาที่ลงน้ำมีเฮียเฮียลงน้ำใช่ครับพี่ก๊อตพี่ชายมันจะมองถึงบอลส้มไอหานอยู่ป่ะหานพี่ว่ายน้ำได้ป่ะเฮ้ยปากบอกไอหานหน่อยนะว่าไอนี่หน่อยว่าจัดการเรื่องทิเก็ตการส่งหลักฐานอะไรด้วยนะเฮ้ยมีกาแฟไหมครับมีกาแฟขายไหมครับกาแฟกับสเปรย์ครับมีขอซื้อหน่อยครับอาหารด้วยครับผมครับสเปรย์ด้วยฮะสเปรย์ด้วยครับผมครับอาหารด้วยครับมีสเปรย์สักขวดไหมครับกาแฟสักขวดไม่พอจริงผมครับเลขอะไรเอ้ยผมไม่มีโทรศัพท์อ่ะผมให้นี้แล้วกันเอาเป็นแฟชั่นได้ไหมครับชอบแฟชั่นไหมชอบเดี๋ยวผมหาให้อันนี้ได้ไหมครับอุ้ยขอบคุณครับได้หมดครับอุ้ยเอาหาเลยว่า
เอาอีกครับขอบคุณครับมีโทรศัพท์ไหมครับเอาโทรศัพท์มาด้วยดิให้ไปแล้วให้ไปแล้วโอเคขอบคุณครับเฮ้ยว่าแต่เปลี่ยนแฟชั่นไหมครับตัวนี้มันน่ารักเกินอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวอื่นให้มันน่ารักไปเฮ้ยอันนี้ของแรอันนี้ของแรครับอันนี้ของแรเลยอันนี้มันเหมาะคุณมากผมว่าคุณชอบเลขอะไรครับเลข707ครับนี่อันนี้แรไม่มีโอ้โหลองถือดูน่าเฟี้ยวจัดเฟี้ยวครับเฟี้ยวเฟี้ยวเลยลุงสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเอาไปแปะปะเอาไปแปะทาแป้งสาวเนี่ยใส่น้ำไปไม่มีสาวไม่มีสาวเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีไอ้เหี้ยเพิ่งเห็นว่ากูมีตัวนี้น่ารักจริงไอ้สัตว์กูเพิ่งเห็นนี่เหี้ยตัวนี้น่ารักจริงมีอันอื่นอีกไหมครับอันอื่นเหรอครับเอาจะไปเอาดีผมให้โอกาสเปลี่ยน2ครั้งนะโอเคครับเอาเดี๋ยวนะเฮ้ยได้ละอันนี้แหละอันนี้แหละจริงครับแหละจริงครับเอาอยากได้ส่วนไหนครับไหลไหมครับไหลไหลเหรออืมไหลเออไหลเออยำชอบแมวไหมครับชอบครับชอบเลี้ยงอยู่ไหมเลี้ยงครับเลี้ยงเอาดีลุงเคสเรามันต้องเบรกคู่ใช่ไหมครับเพราะว่าทิกเก็ตกันอยู่ใช่ไหมอะไรไม่ได้ใช่ไหมอุ้มได้อุ้มได้อุ้มได้ปกติให้คนอื่นมาอุ้มแทนก็ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะลุงครับผมว่ามันน่าจะเสียเวลาทั้งคู่งั้นนะโอเคโอเคแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะให้คนอื่นมาอุ้มก็ได้ครับผมให้หมวกแล้วกันได้เอาหมวกอันนี้แลผมซื้อมาประมาณล้านกว่าบาทอันนี้ไม่รอเล่นเป็นล้านเลยอันนี้เป็นล้านเฮ้ยเป็นล้านจริงพวกเองก็ขายกันแสนนึงครับไม่จริงเอาไปหามาขายแสนนึงผมเหมาเดี๋ยวผมเหมาให้ดูเลยแสนนึงอ่ะชอบครับชอบเฟี้ยวเลยเฮ้ยอีเนี่ยเฟี้ยวเท่จัดเท่ขอบคุณครับขาวครับไม่เป็นไรครับอ๋อเดี๋ยวมาอุ้มได้ใช่ไหมลุงได้อุ้มได้ตัดสินใจคู่นะโอเคครับให้เขาเคลียร์เรื่องให้คนอื่นเคลียร์เรื่องไปก็ได้ให้คนอื่นมาอุ้มแทนผมจะได้เล่นต่อไงเนี่ยตกกุ้งเก่าพี่พิงมันตามไกลมากไกลมากน่าจะตามไม่เดี๋ยวเดวิดมาเออขึ้นแขนก็ได้มีขายป่ะอะไรนะยันอื่นขายแล้วไม่มีแล้วครับผมหมดแล้วโอเคครับครับเฮ้ยๆถังปะแป้งเอาถังปะแป้งเรียกว่าแถมไม่แถมเดี๋ยว 50,000 อะไรนะ 50,000 นะทำไมค่ากาแฟกับค่าอาหารมันแพงจังเนี่ยไม่ใช่มาถึงผมขอซื้อต่อวิดาไม่ขายผมเก็บไว้สะสมแพชชั่นขอบครับเราจะไม่จัดพี่บอกเลยพี่รอในพุ่มเฮ้ยไอหานมึงอย่าลืมแจ้งเรื่องส่งเขาแอดมินบอกว่าให้มึงส่งเรื่องไอที่ชนแม่งเลยเพิร์ชชนแม่งเลยยังไงบ้างสุบัตมึงได้พูดในวอลบ้างไหมว่ามึงจะไปแอบเนี่ยแหละแต่ผมกำลังคุยอยู่ครับลุงผมกำลังคุยอยู่หมัดไฟใส่ไม่ได้ครับหมัดไฟใส่ไม่ได้ต้องให้ผมได้มีชีวิตอยู่ก่อนผมจะใส่ไปไหนแล้ว
เดี๋ยวว่าถ้ากูโดนอุ้มข้างหน้ากูใส่เป็นฐานสารพระภูมิเลยดีกว่าว่าใส่แม่งทั้งตัวไอ้เหี้ยแฟชั่นอะใส่แม่งไงแบบทะลุโลกไปเลยอะ18ครับ18535 18นาทีครับเป็นหอบเปนะเดี๋ยวไปฉีดแล้วนะเขาหาหลักฐานอยู่ต้องหาหลักฐานมาครับหาหลักฐานมาสู้คือคำพูดเขาอ่ะมันดูแปลกผมมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันทามิ่งได้หมดเพราะว่าผมไม่ได้แอบที่ซอกเข้าใจไหมครับผมไม่ได้แอบซอกตามเมืองแต่สิ่งที่มันน่าสงสัยอ่ะคือคำพูดของเขาว่าทำไมเขาอ่ะถึงร้อนตัวมาเลยผมไม่เคยเจอแบบนี้นะปกติคนที่เล่นกับผมตลอดหรือว่าเก่าฮกซุนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ BBC เคยเจอผมเขาก็ด่าบัฟผมก็เคยตีกับพวก BBC ได้องค์ได้อุ้มกันฆ่าผมก็ด่าปกติแต่ว่าคำพูดเขาแบบลนมาเลยอะถ้ามีโอเวอร์เลย์คือจบมันจะคือถ้ามีโอเวอร์เลย์มันจะเห็นทุกอย่างมันจะชัดเจนทุกอย่างนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้าเป็นโอเวอร์เลย์อ่ะจะชัดเจนหมดเลยทุกอย่างครับบอกให้แล้วที่ผมขอโอเวอร์เลย์เขาอ่ะผมขอไวกว่าเขานะผมขอไวนะผมไม่ได้รอผ่านนะเข้าใจอยู่ว่าคนไม่มีโอเวอร์เลย์มันจะมีโปรแกรมนึงของ Nvidia ปะที่มันจะย้อนหลังของเราไป30นาทีใช่ไหมผมมาขอผมพูดไม่เกิน30นาทีด้วยมั้งถ้ามันมีแบบเนี้ยคอมทุกคนอ่ะมันมีอยู่แล้วใช่ป่ะไอ้ที่มันกดทีเดียวมันก็อัดย้อนหลังของเราเมื่อ30นาทีมาคนเมื่อวานที่มาเจอที่ก่อขอไปยังครับแต่คลิปเขาอ่ะผมเห็นแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นนะไม่ใช่ตรงนั้นเหมือนเขารู้แล้วแหละว่าเราอยากเห็นของเขาแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นนะมันไม่ใช่ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวผมให้ดูมันมีอยู่มันมีอยู่เดี๋ยวให้ดูผมให้ดูโอ้โหอันนี้ลึกอยู่นะไอ้ที่อันนี้ลึกนะเนี่ยโหมึงแอบลึกจัดถ้ากูโดนแทงกูไม่รู้นะเนี่ยว่ามีทางนี้เนี่ยอันนี้เฮ้ยเนี่ยสิ่งที่ผมดูเนี่ยผมอยากดูก่อนหน้านั้นพอดีศพหน่อยพอดีศพหน่อยช่วยดีศพหน่อยมาเดี๋ยวเรเบลเก่าเรเบลก่อนก็ได้เรเบลก่อนไม่รีเปย์เฉยเรเบลก่อนจุดนี้ตรงนี้นะตรงนี้เลยล็อกรถได้ล็อกรถให้หมดชูไปล็อกรถเปลุงนะโอเคล็อกรถได้นะ
เที่ยวเปล่าเที่ยวตาเข้าเร็วๆเดี๋ยวกูรอเล่นมีดให้มึงเล่นไม้ป่ะแต่มันมีมาเชนนะมันไม่ลงมาซ้ำอ่ะเฮ้ยโอเคจอไอ้จะหอบทีนี้ก็จะหอบอ่ะดูตรงนี้แล้วกันนะผมช่วยดูวิเคราะห์ให้เอ้ยซึมใส่หมัดไฟเฮ้ยเอ้ยยังไม่อะไรเขียนเราอ่ะโอเคเขียนนี้ลืมทำอะไรกันเนี่ยเขามาโชว์ตรงนี้ผมอยากรู้ก่อนหน้าเนี่ยเขามาตรงนี้ได้ยังไงได้อีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวนะไม่ฟังไม่ฟังวิ่งไม่ฟังวิ่งมาวิ่งมาวิ่งฟังเดี๋ยวละไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยกูไม่ได้อุ้มศพไปซะไหนวะกูไม่เห็นเจอใครเลยมันอยู่เกาะไหนวะเนี่ยมันอยู่เกาะไหนวะเลยย้อนพี่ก่อนหลังเลยย้อนแหละหลังเลยย้อนอะเกาะหลังเลยย้อนเลยแล้วกูมาอีกฝั่งอีกเกาะนึงที่ผายตลอดความตลอดความไปเลยไปเลยไม่ไอเกาะเรือยอทเนี่ยแสดงว่าคนเนี่ยคนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นคนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นละในคลิปเนี่ยไม่ใช่ประเด็นมีคนบอกอันนี้มันคนละอันนี้น่าจะมีคนบอกไอเกาะที่มีฮอจอดเหรอที่มีฮอจอดใช่ไหมเพื่อนบอกกันคนพอคนนี้ไม่ใช่คนละคนกันคนนี้ไม่ใช่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 อ่ะไปดูย้อนไลฟ์ฟังเขาพูดอยู่นะครับมี RRP ตายในน้ำแล้วฮอหมอมาลงมาชุบเลยตามไปดู RRP ตายในน้ำคือตอนเนี้ยสิ่งที่เขาอ่ะต้องไอ้เนี่ยเขาต้องอธิบายว่าเขาอ่ะเจอตรงนี้ได้ไงแค่นั้นเลยเห็นรถขับผ่านหรือว่าสงสัยฮอนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยสมมตินะถ้าเขาขับรถมาตรงแถวสะพานเส้นอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเขาเจอฮอพอดีอ่ะฮอมันบินมาพอดีอ่ะผ่านหน้าเขาไปเขาเลยมองฮออันนั้นน่ะไม่แปลกละไหนวะกูไม่เห็นเจอใครเลยคนนี้ไม่เกี่ยวคนนี้ไม่เกี่ยวคนนี้ไม่เกี่ยวเลยตัดทิ้งเลยคนนี้ไม่เกี่ยวคนนี้ไม่เกี่ยวคนในคลิปไม่เกี่ยวเลยใช่ต้องเอาคนที่แทงเข้ามาแทงผมอะที่เข้ามาเจอในกรุ๊ปอะไม่ใช่ดิผมมองว่าไม่ใช่คนที่มาแทงผมคนที่เห็นดีกว่าต้องเป็นคนที่เห็นว่าเห็นตรงเนี้ยได้ไงต้องเป็นคนที่เห็นครับต้องเป็นคนที่เห็นใช่คนที่แจ้งเพื่อนคนแรกอ่ะใช่เดี๋ยวผมขอฟังใหม่ดิผมขอฟังใหม่ดิผมอยากฟังอยากฟังไอ้เหี้ยนี่เคสใครวะกูแอบดูได้ป่าววะเนี่ยอันนี้ของใครวะไอ้เหี้ยจะกดดูไม่ได้สัตว์อยากแอบดูมากเลยอ่ะขอฟังเหรอเฮ้ยวะใครบอกเยอะวะไม่กูเห็นแค่ตัวมันมีห้องเยอะแล้วก่อนแล้วระบายเดี๋ยวได้อีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวนะไม่ฟังไม่ฟังวิธีไม่ฟังนี่มาวิ่งมาอีกฝั่งเห็นป่ะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยกูไม่ได้อุ้มศพไปซะไหนวะกูไม่เห็นเจอใครเลยมันอยู่เกาะไหนวะเนี่ยมันอยู่เกาะไหนวะ
เรือย้อนพี่ก่อนหลังเรือย้อนแหละหลังเรือย้อนอะไม่ไอคนที่บอกเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ตายแล้วป่ะหรือว่ายังไงวะหลังเรือย้อนเลยแล้วเวลา600วิมาหน้าเบนมีเคสไหนยำไหมเคสล่าสุดที่เกมอยู่ไหนฮะอ่าเพื่อนบอกกลางกลางมีเคสหนึ่งอ่ะเอานับบทกรอบมีนะเราเคสเป็นหอมไปเนาะไอเคสที่เทรดไปอ่ะเออเที่ยงคืนนะตอนนี้ไอเคสเท่าไหร่ไหนวะลืมไม่อยากโดนจับไหนอ่ะกูไม่เห็นเจอใครเลยเออว่าไอ้แม่น่ะมาหมดแล้วพี่มันหนีมาหมดแล้วบิวเหรอเอาเพื่อนออกเอาหนีไปไหนอ่ะมา3เคสนะมันหนีไปไหนได้วะอ๋ออันนี้เราหนีไปแล้วน้ำหรอหนีไปแล้วเราหนีไปแล้วเฮ้ยดูเคสด้วยครบเคสหน่อยอ๋อนี่หลังจากนั้นเลยอันนี้หลังจากไกลมากเลยเออขับมามีคนตายใครเลยเคสไปหน่อยอันนี้พี่บิวไม่ใช่หรอวะอันนี้คือพี่บิวไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยอันนี้คือพี่บิวใช่ไหมเนี่ยอันนี้เสียงพี่บิวว่ะใช่ปะอันนี้พี่บิวอันนี้พี่บิวครับแกยังดูเล่นไม่ค่อยเป็นเลยพี่บิวอ่ะเนี่ยอันนี้ผมคนนี้ก็ผมรู้จักชีวิตจริงเขาดูเล่นไม่เป็นเลยเขาเป็นคนแก่ที่เขาใช้อุปกรณ์คอมไม่ค่อยเป็นด้วยคนเนี้ยผมจะบอกให้คนนึงมีแมวสกเป็นคนนึงมันหลุดแล้วนะมันหลุดคนนี้เขาเป็นคนสูงอายุขนาดตะกี้นี่กระโดดขึ้นเห็นผมยังรู้สึกแปลกๆเลยเขากดกึกๆๆๆไม่ไปเลยเต็มร้อยวิ่งให้อยู่มาไปหน่อยพี่บิววันนี้พี่บิวเนี่ยดูดิหินตรงนี้แกจะกระโดดขึ้นไม่เป็นเลยดูดิอ่ะมึงดูดิเนี่ยมึงดูดิเห็นปะเนี่ยมึงดูดิเนี่ยแกยังเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยพี่บิวอ่ะไอเคสที่เทรดไปอ่ะเออเทียบคืนนะตอนนี้ไอเคสข้างหลังเลยแกยังโดดกระดิ่นไม่เป็นเลยอันนี้คนนี้ไม่มีอะไรคนนี้ไม่มีอะไรคนนี้ผมรู้จักพี่บิวอ่ะไปกันมาเฮ้ยไอ้เหี้ย8นาทีที่8ต่อนี่ไงพี่ทะเลทรายมาเกมนอกเมืองเล่นเลเวลเลยแค่ในมือถูกเยอะใครอ่ะมึงแค่อย่างเดียวเปโดนฆ่าวะเนี่ยไปครับดูทำแผนไว้ด้วยนะแต่ไม่นึกอันนี้เจอเลยเวลาคุกมาได้ได้ผมได้คุกก็ได้อยู่อ่ะได้มาผมอุ้มในมือตอนนี้ผมเล่นเลเวลทะเลทรายมาโหยี่อยู่บนเรือเต็มเลยสัตว์อันนี้เคสนี่เคลียร์ไปเถอะอันนี้ไม่มีอะไร